สำรวจเงินในกระเป๋ากันหน่อยทำไมฮะพรุ่งนี้วันจ่ายวันจ่ายก่อนวันไหว้และวันเที่ยวของตรุษจีนนะฮะขอแต่เอียได้ไหมคะนู่คนกลางเลยคนกลางคนกลางเจ้านายฮะไม่เดี๋ยวกระเป๋าตังลงมาแต่เนี่ยแบงค์สีแดงมาแล้วเนี่ยพี่โจ๊กว่าไงครับ340บาทจะซื้ออะไรได้ไหมฮะเนี่ยโอ้โหวันก่อนช่วงนี้ใช่ไหมตอนนั้นเคยเอาแบงค์500ไปซื้อของในตลาดได้ของไม่กี่อย่างเองนะนั่นสิฮะนี่น้อยกว่า500อีกเพราะเงินมันเฟ้อฮะโอ้โห340บาทแหมไม่เป็นไรเลข34เลขช่องอมรินทร์ทีวีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไปสำรวจนะครับว่าก่อนวันจ่ายวันพรุ่งนี้ประชาชนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเริ่มไปซื้อของไหว้ตรุษจีนกันแล้วราคาค่อยๆพุ่งสูงขึ้นนะครับอย่างเช่นที่นนทบุรีตลาดสดบางใหญ่สดสนุกสุกอร่อยแหมแช่ภาพนี้นานๆฮะแม่ค้ากำลังหั่นนะฮะหั่นของไหว้แช่ภาพเมื่อกี้นานๆสิครับแม่ค้ากำลังหั่นของไหว้แหมแต่นี่ค้าแล้วก็น่าไปซื้อไก่มาไหว้แต่แล้วก็แช่ภาพไก่ให้ดูใช่ครับใช่นี่คืออย่างนี้ของไหว้อย่างเช่นไก่ต้มราคาเพิ่มขึ้นตัวละประมาณ20บาทความหมายคือเจริญก้าวหน้าง้อนไก่อะฮะง้อนไก่เหมือนกับหมวกขุนนางจีนสมัยก่อนไงคนก็เลยชอบไหว้ไก่ต้มนะเป็ดเพิ่มขึ้นตัวละ30บาทเป็ดมันมีความสามารถหลากหลายให้เก่งเหมือนเป็ดเหรอฮะหมู3ชั้นต้มเพิ่มชิ้นละ20บาทฮะหมูนี่แปลว่าอุดมสมบูรณ์นี่รวมถึงพวกขนมไหว้นะฮะขนมเทียนขนมเข่งอันนี้ขึ้นราคาเล็กน้อยขนมเนี่ยขึ้นราคาเล็กน้อยเพราะราคาไม่สูงอยู่แล้วแต่เป็ดไก่อย่างที่บอกฮะมันขึ้นราคา 20-30 บาทหมูก็ขึ้นประมาณกิโลละ20บาทนะครับเจ้าของร้านหมูหนูแนนคุณพรสวรรค์นะครับบอกว่าราคาที่มันเพิ่มขึ้นแน่นอนฮะมันนอกจากมันเป็นกลไกการตลาดช่วงตรุษจีนจริงๆมันก็ขึ้นทุกปีบวกกับเรื่องของเงินเฟ้อเข้าไปอีกก็ถือว่าเป็นภาระของลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าก็มาเนี่ยก็จะส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เท่าเดิมนะเป็ดเท่านี้ไก่เท่านี้เขาจะใช้เท่าเดิมเขาจะไม่เพิ่มจำนวนนะครับก็ขึ้นอยู่นิดหน่อยขึ้นอยู่นิดหน่อยตัวนึงอย่างเงี้ยอย่างที่เราขายอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นตัวประมาณเท่าไหร่คะประมาณขึ้นจากเดิมน่าจะประมาณตัวละ20บาทอันนี้ไก่นะคะถ้าเป็ดตอนนี้เป็ดเขามาแพงก็จากเดิมที่อ่ะแม่ค้าบอกว่าของมาแพงลูกค้าอย่างคุณธนวรรณแซ่เฮงอายุ60ปีก็ไปซื้อของไหว้ในทุกๆปีก็บอกของแพงเช่นเดียวกันราคาขึ้นเยอะเหมือนกันนะเป็ดไก่ขึ้นตัวละ 20-30 บาทคือจริงๆแล้วถ้าซื้อสักตัวหนึ่งมันอาจจะขึ้นเหมือนไม่เยอะแต่ว่าบางทีไหว้กันหลายบ้านไหว้กันหลายที่มันก็ซื้อกันหลายตัวราคาก็ขึ้นสูงเหมือนกันอ้าวคุณผู้ชมฮะขยับต่อไปเลยที่ราชบุรีเมืองโอ่งมังกรซึ่งก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนค่อนข้างเยอะเนี่ยนะฮะวันพรุ่งนี้เป็นวันจ่ายเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกพืชผักผลไม้สิ่งของที่จะไปเส้นไหว้บรรพบุรุษขนมเข่งขนมเทียนเนี่ยกลุ่มอาหารเหล่านี้โอ้โหราคาพุ่งขึ้นไปตามๆกันแล้วปีนี้ยอดสั่งซื้อเอาง่ายๆแค่ขนมเทียนกับขนมเข่งยอดสั่งซื้อมาแล้วกว่า500กิโลเนี่ยนะที่กลุ่มอาหารคาวหวานตำบล3เรือนเขาบอกมาเลยคนสั่งซื้อเยอะมากกว่าปีที่แล้วซึ่งขายกิโลกรัมละ130แต่ปีนี้เพิ่มขึ้นมา10บาทเนื่องจากวัตถุดิบหลายอย่างมันแพงขึ้นใบตองปีที่แล้วกิโลกรัมละ70ปีนี้ก็เพิ่มมาเป็น75กุ้งแห้งไส้ไข่เค็มนะฮะไส้เค็มก็ตอนนี้นะฮะอยู่ที่650บาทส่วนกระเทียมปีนี้พุ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับกระเทียมที่ใส่ในไส้เค็มเนี่ยกิโลกรัมละ240บาทคือที่ราชบุรีก็บอกว่าวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยมันแพงขึ้นมากกระเทียมเนี่ยเกือบ3เท่าเลยนะฮะใช่แพงขึ้นเยอะเลยแพงขึ้นโอ้โห3เท่าขนาดนี้แต่คนก็ยังสั่งซื้อกันเยอะเพื่อที่จะนำไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการรวมตัวครบพร้อมหน้าพร้อมตาของคนในครอบครัวก็น้อยลงเพราะฉะนั้นปีนี้พอมันรวมตัวกันได้มากขึ้นของเส้นไหว้เนี่ยก็จะมีคนสั่งซื้อเยอะขึ้นด้วยคือซื้อไปไหว้เสร็จแล้วก็แจกจ่ายญาตินั่นแหละ
จากเรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้านี่ก็ขายดีเหมือนกันนะคะในช่วงตรุษจีนโดยเฉพาะเสื้อผ้าสีแดงชุดกี่เผาชุดสีแดงเขาถือว่าเป็นสีมงคลสีนำโชคแต่พอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูผลไม้ก่อนใช่ไหมกี่เผาก่อนก็ได้อยู่ที่อุทัยธานีค่ะก่อนถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนบรรดาร้านขายกี่เผาชุดฮ่องเต้ชุดเจ้าสัวนี่ไม่ได้มีแต่ของผู้ใหญ่นะคุณผู้ชมของเด็กเล็กๆก็มีเช่นเดียวกันร้านจะเอามาวางเอามาแขวนไว้ที่หน้าร้านค่ะให้ลูกค้าเนี่ยได้หาเลือกได้ซื้อกันร้านที่เราไปคุยด้วยคือร้านพัชราพาณิชย์อยู่ที่อุทัยธานีร้านบอกว่าอู้ปีนี้คึกคักเพราะว่าโควิด2ปีก่อนมันเงียบลูกค้าก็ออกมาซื้อชุดกี่เผาชุดฮ่องเต้ชุดเจ้าสัวกันนะคะส่วนของราคาร้านบอกว่าขายเท่าเดิมไม่ได้ปรับขึ้นแต่อย่างใดก็แล้วแต่ผ้าแล้วแต่แบบถ้าเป็นเสื้อยืดธรรมดาก็จะเริ่มต้นที่90บาทแต่ว่าถ้าขยับเป็นชุดกี่เผาหรือว่าชุดฮ่องเต้ที่ผ้ามันจะต้องมันๆเงาๆหรือว่ามีการปักไหมทองลงไปจะอยู่ที่ประมาณ300ถึง500บาทของเด็กนะแต่ถ้าเป็นของผู้ใหญ่จะเริ่มต้นที่500บาทไปจนถึงหลักพันก็แล้วแต่ลวดลายแล้วแต่เนื้อผ้าก็มีประชาชนสนใจมาซื้อหากันเยอะมากขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่าง2ปีก่อนที่เป็นช่วงโควิดอะเนาะก็ต้องยอมรับว่าตุ๊จีนมันเงียบๆไปนิดนึงครับซึ่งพวกเสื้อผ้าพวกนี้มันเก็บได้ตั้งแต่ปีก่อนไงนะราคามันก็ไม่ขึ้นเผลอๆบางตัวเซลล์ลดราคาอีกแต่ถ้าของสดนี่แหละราคาขึ้นหมูเห็ดเป็ดไก่ต่างๆเก็บไม่ได้มันก็สวนทางกันนะใช่ๆอันนี้ก็เหมือนกันฮะราคาไม่ขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอดนิยมก็คือของเผาฮะของที่ไปเผาเส้นน่ะมันก็จะมีทั้งพวกเสื้อผ้ากระดาษนะครับรวมถึงมีบ้านจำลองนะฮะนี่เผาให้กับบรรพบุรุษตามความเชื่อของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับเมืองสองแควพิษณุโลกครับตลาดโคกมะตูมนะครับที่ร้านแต้ชวนเฮงมาขายของเพียบเลยอยากได้อะไรให้อากงอาม่าบนสวรรค์ช็อปเลยฮะช็อปเต็มที่กระดาษเงินกระดาษทองก็คือเหมือนกับเอาเงินเอาทองเนี่ยให้กับอากงอาม่าบรรพบุรุษบนสวรรค์นอกจากนั้นยังมีบ้านหลังใหญ่ฮะมือถือเครื่องมือสื่อสารเพียบเลยแท็บเล็ตรุ่นใหม่ๆมีครบขอให้ได้ซื้อไปแล้วก็ไปเผาเป็นกระดาษหมดนะฮะนี่ฮะรถนี่แหมอยากจะได้รถเปิดประทุนไหมต้องทำดูไหมฮะรถเปิดประทุนแล้วก็อะไรนะบ้านคาร์ลูฮาร์ดใช่ใช่นี่โทรศัพท์ไอแพดไอโฟนแล้วเขาก็พัฒนาของที่ใช้อ่ะให้เข้ากับยุคสมัยนะและนี่เริ่มมีรถยนต์ไฟฟ้าก็มีนะบางร้านอ่ะครับและนี่สิงโตจิ๋วน่ารักดีอ่ะเหมือนลูกแมวอ่ะใช่เหมือนใส่ถ่านนะแล้วก็เหมือนกับแทนที่จะไปเชิดสิงโตตัวใหญ่ใช่ไหมสิงโตจิ๋วนี่เชิดให้ใครฮะเชิดให้ตีจุลเอี้ยหรือว่าศาลเจ้าในบ้านอ่ะดูนี่อันนี้ก็ขายดีเช่นเดียวกันโอ้ครับเฮ้ยไอเดียดีเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเออนี่อีกสีหนึ่งนี่ฮะโอ้น่ารักตัวนี้น่ารักแล้วที่ต้องเตือนกันเอาไว้คุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้เขาย้ำเตือนกันเอาไว้นะแล้วตำรวจไซเบอร์ถึงน่ะต้องออกมาบอกเองเลยระวังมิจฉาชีพจะแอบส่ง SMS บ้างส่งไลน์มาบ้างส่งมาบอกว่าเดี๋ยวจะแจกอั่งเปาฟรีเรื่องนี้ต้องย้ำเตือนกันเลยว่าเอาจริงๆระมัดระวังกันไว้ก่อนแล้ววิธีป้องกันคุณผู้ชมครับที่ตำรวจไซเบอร์เขาส่งมาให้เลยอย่าหลงเชื่อใครมาบอกว่าจะแจกอั่งเปาฟรีเพราะฉะนั้นมันมี5วิธีป้องกันที่ตำรวจเขาเตือนกันเอาไว้1ก็คือมีสติฮะอันนี้สำคัญตรวจสอบก่อนว่าข้อความ SMS หรือว่า LINE เนี่ยมันเป็นข้อความที่มาจากหน่วยงานไหนถูกต้องหรือเปล่าหรือเรารู้จักหรือเปล่าไอ้หน่วยงานที่ถูกอ้างถึงบางทีมิจฉาชีพมันแค่อ้างเอาไว้เฉยๆไงตรวจสอบย้อนกลับไปอีกทางหนึ่งก็ดี2คือห้ามไปกดลิงก์หรือติดตั้งแอปอะไรก็ตามที่ไม่รู้ที่มาที่ไปที่เขาบอกโหลดแอปนี้เดี๋ยวแจกอั่งเปาฟรีอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด3คือไอ้ที่มีข้อความเลขรหัสเข้าเครื่องโทรศัพท์แล้วไม่ทราบที่มาที่ไปห้ามเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบเด็ดขาดเหมือนกันถ้าเขามาขอพวกข้อมูลส่วนตัว4ถ้าเผลอติดตั้งแอปไปแบบมือไวไงคุณผู้ชมฮะกดปั๊บแล้วมันเริ่มโหลดแล้วเนี่ยเขาบอกให้รีบลบหรือรีเซ็ตเครื่องใหม่แล้วสุดท้ายจริงๆถ้าทำอะไรไม่ทันแล้วเปิดโหมดแอร์เพลนโหมดคือโหมดโทรศัพท์ไปเลยจบฮะโหมดเครื่องบินโหมดเครื่องบินเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีการส่งข้อมูลมาทางสัญญาณโทรศัพท์หรือคือเหมือนเป็นการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่างมิจฉาชีพที่อยู่ปลายทางกับเครื่องของเราไปเลยตัดสัญญาณหมดใช่แต่หลายคนกว่าจะรู้เนี่ยคือโดนดูดเงินไปแล้วไงฮะประเด็นอันดับแรกเลยคือเห็น SMS อย่างที่พี่โจ้บอกฮะแจกอั่งเปาเนี่ยห้ามเอา
่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ